ใครเทรด EU บ้างคะคลิปนี้นะคะเราจะมาแชร์วิธีการเทรดคู่ยูโรเทียบดอลลาร์ในไทม์เฟรม H1 ค่ะมาเริ่มกันเลยคู่ยูโรเทียบดอลลาร์นะคะถือว่าเป็นคู่เงินที่มีปริมาณการซื้อขายมากที่สุดในโลกค่ะเป็น2อันดับแรกนะคะที่มีการซื้อขายมากไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนมือใหม่มือเก๋าหรือนักลงทุนสถาบันค่ะก็นิยมเทรดคู่ยูโรเทียบดอลลาร์ถ้าคิดเป็นต่อวันนะคะสูงถึง 23% ต่อวันเลยนะคะถือว่าเป็นคู่ที่เทรดง่ายที่สุดและสามารถใช้ได้หลากหลายกลยุทธ์ค่ะและมีค่าสเปรดต่ำด้วยนะคะกลยุทธ์ที่เอามาแชร์ในวันนี้นะคะคือการเทรดใน Time Frame H1 เทรดแบบ Swing Trading นะคะซึ่งการเทรดแบบ Swing Trading เนี่ยเป็นการย่อเพื่อซื้อขึ้นนะคะดังนั้นค่ะการถือออเดอร์จะเป็นการถือที่ระยะสั้นถึงระยะกลางถือออเดอร์2ถึง10วันบางครั้งอาจจะถือในกรอบกว้างอยู่ที่30วันขึ้นไปนะคะดังนั้นค่ะการเทรดที่อยู่บนตลาดแบบนี้นะคะก็จะมีค่า swap ค่ะซึ่งมันจะดีมากๆนะคะถ้าหากว่าบัญชีที่เราเลือกค่ะไม่มีค่า swap จะช่วยให้เรากำไรได้มากขึ้นค่ะโดยเครื่องมือที่เราจะใช้นะคะมีทั้งหมดอยู่3เครื่องมือค่ะชิ้นแรกคือ Moving Average ค่ะชิ้นที่2 RSI และชิ้นที่3 Stochastic ค่ะ Moving Average ค่ะเราจะใส่ทั้งหมด2เส้นเพื่อดูภาพรวมแนวโน้มระยะสั้นค่ะโดยจะใช้เส้นเลข5วันกับ25วันเป็นระยะเวลาที่สั้นนะคะเพราะว่าเราเทรดสั้นใน Time Frame H1 ค่ะตัวแรกนะคะใช้ดูแนวโน้มตัวที่2 RSI ค่ะเราแอดเข้ามานะคะไม่ต้องปรับแต่งใดๆค่ะเป็นเลขพื้นฐานเลยตัว RSI เอาไว้ใช้ดูโมเมนตัมค่ะและตัวที่3คือ Stochastic นะคะตัวนี้ก็แอดเข้ามาจะเจอหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะเพื่อเอาไว้ดูสัญญาณความผันผวนค่ะเมื่อเราแอดเข้ามาครบแล้วนะคะหน้าจอเทรดดิ้งของเราจะมีหน้าจอประมาณนี้เลยค่ะต่อไปนะคะเรามาหาสัญญาณ Buy หรือ Sell กันค่ะสัญญาณ Buy หรือ Sell นะคะขั้นแรกควรดูภาพรวมของตลาดก่อนค่ะโดยเริ่มจาก Time Frame Daily H4 H1 ตามลำดับนะคะจากนั้นเรามาดูสัญญาณ Buy กันค่ะเมื่อเห็นสัญญาณเส้น Moving Average 2เส้นตัดขึ้นประกอบกับแท่งเทียนนะคะอยู่เหนือเส้น EMA 2เส้นที่ตัดกันส่งสัญญาณที่ดีค่ะเป็นแนวโน้มที่ชัดแล้วต่อมาค่ะให้ดูที่ RSI กับ STO นะคะว่าทั้งคู่ชี้ขึ้นเป็น45องศาหรือไม่ถ้าใช่ค่ะก็มีโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นตำแหน่งนั้นค่ะเราจะเริ่มหาจังหวะบายเมื่อแท่งเทียนที่เราสนใจเป็นรูปแบบของ bullish ค่ะสเต็ปต่อไปค่ะหาจังหวะเข้าได้แล้วนะคะก็ต้องหาจังหวะออกให้ได้ด้วยค่ะเนื่องจากการเทรดใน Time Frame H1 นะคะเข้าเร็วออกเร็วเล่น Swing Trading เป็นกรอบแคบๆนะคะดังนั้นค่ะการหาจังหวะออกก็หาได้ง่ายๆค่ะโดยถ้าหากว่าคุณซื้อเป็นขาขึ้นใช่ไหมคะการ cross ของ EMA ที่เริ่มเป็นเส้นตรงแล้วก็ cross ลงค่ะตรงนั้นค่ะเป็นจังหวะที่ส่งสัญญาณว่าจะต้องหาจังหวะออกได้แล้วนะคะต่อไปนะคะมาดูที่สัญญาณการหาจังหวะ sell บ้างค่ะเหมือนเดิมค่ะหาจังหวะเมื่อเส้น EMA 2เส้นตัดลงมานะคะและแท่งเทียนอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA ค่ะจากนั้นค่ะให้ลงมาดูที่เส้น RSI กับ Stochastic ค่ะว่าชี้ลงมากกว่า45องศาหรือไม่ถ้าหากว่า RSI กับ Stochastic ค่ะชี้ลงมากกว่า45องศาประกอบกับแท่งเทียนอยู่ต่ำกว่าเส้นMoving Average 2เส้นตัดกันและทำรูปแบบ Bearish ค่ะตรงนั้นค่ะเป็นสัญญาณการเซลล์ที่ดีค่ะจังหวะออกของขาเซลล์นะคะคุณจะต้องวาง Reward to Risk เนี่ย2ต่อ1นะคะเพราะว่าเป็นการเล่นกรอบสั้นเล่นเร็วใน Time Frame H1 และเทรดแบบสไตล์ Swing Trading จากนั้นค่ะเมื่อเราแอด Indicator เข้าไป3ตัวแบบนี้ใช่ไหมคะสัญญาณง่ายๆที่คุณจะออกได้อย่างรวดเร็วคือการ Cross ของเส้น Moving Average ค่ะถ้าคุณเทรดขาเซลลงมาใช่ไหมคะการเคลื่อนที่ของ moving average จะเริ่มเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงแล้ว cross ขึ้นค่ะถ้าจังหวะนั้นค่ะหาจังหวะออกได้เลยผสมกับการดูรูปแบบแท่งเทียนที่เป็นรูปแบบ bullish ก็จะทำให้คุณหาจังหวะออกได้เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ
และกลยุทธ์ที่แนะนำในวันนี้นะคะไม่ว่าคุณจะถือออเดอร์บายหรือออเดอร์เซลค่ะคุณต้องวางรีวอร์ดทูริกประมาณ2ต่อ1นะคะเพื่อเวลาการเทรดของเราผิดทางค่ะจะได้แก้เกมเร็วและอีกอย่างนึงค่ะสามารถหาจังหวะเข้าซื้อได้ทุกวันด้วยค่ะด้วยกลยุทธ์นี้นะคะและแน่นอนว่าการเทรดแบบสวิงเทรดบนไทม์เฟรม H1 ค่ะบางครั้งค่ะเราอาจจะถือออเดอร์2วัน10วันแล้วแต่กรอบที่สวิงใช่มั้ยคะการเทรดค่ะจะเกิดการคิดค่าสวอปซึ่งแต่ละคู่เงินก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะสวอปเป็นบวกบ้างเป็นลบบ้างนะคะแต่จะดีกว่าไหมถ้านักเทรดอย่างเรามีบัญชีเทรดที่ไม่มีค่าสวอปไม่ว่าจะถือออเดอร์นานเป็นสัปดาห์ยิ่งได้ค่าสเปรดที่ต่ำก็จะยิ่งช่วยให้นักเทรดอย่างเราชนะได้มากกว่าจริงไหมคะเพราะจะช่วยประหยัดต้นทุนและกำไรได้มากขึ้นและตอนนี้ค่ะ HFM ก็มีบัญชี0สเปรดต่ำ leverage สูงไม่มี markup ไม่มีค่าสวอปไม่มีขั้นต่ำเริ่มต้นเพียง 0.03 ต่อ 1,000 หลอดซื้อขาย Forex ทองคำน้ำมันพลังงานสินค้าโภคภัณฑ์ดัชนีหุ้นสกุลเงินดิจิทัล ETF และพันธบัตรก็สามารถทำได้ค่ะบัญชี Zero นะคะมีให้บริการบนแพลตฟอร์ม MT4 MT5 สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Desktop Android และ iOS ค่ะและหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกท่านนะคะที่กำลังเทรดยูโรเทียบดอลลาร์ค่ะ Time Frame H1 ก็เป็น Time Frame ที่น่าสนใจและกลยุทธ์ Swing Trading ก็ดีมากๆนะคะสำหรับนักเทรดทุกท่านเลยหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาดีๆจาก HFM และโปรโมชั่นดีๆจาก HFM ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ HFM เปิดให้บริการมายาวนานกว่า13ปีได้รับรางวัลมากมายแยกเงินลงทุนของลูกค้าและประกันเงินทุนสูงสุดถึง5ล้านยูโรกรณีเกิดเหตุการณ์เลวร้ายโบรกเกอร์ปิดตัวซึ่งทำให้เรามั่นใจได้ว่าเงินของเราไม่หายแน่นอนเสริมความมั่นใจให้กับลูกค้าอย่างเราได้อุ่นใจเพิ่มขึ้นค่ะมีแพลตฟอร์ม MT4 MT5 และแอปพลิเคชัน HFM ให้บริการช่วยให้เข้าถึงตลาดได้ง่ายขึ้น HFM โดดเด่นเรื่องประเภทบัญชีที่มีให้นักเทรดเลือกหลากหลายตอบโจทย์ทั้งมือใหม่และมืออาชีพรวมไปถึงนักลงทุนสถาบันมีผลิตภัณฑ์ตราสารให้หลากหลายกู้เงินดัชนีหุ้นต่างประเทศพันธบัตร ETF และคริปโตมากกว่า305,000สินทรัพย์มีซัพพอร์ตไทย